จุบันเพชรสังเคราะห์ CVD ได้แพร่ระบาดในตลาดเป็นอย่างมากโดยถูกผสมกับเพชรจริงจนแยกไม่ออกส่งผลเสียแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นอย่างสูงเพชรสังเคราะห์ CVD นะคะคือเพชรที่ผลิตขึ้นนะคะโดยฝีมือของมนุษย์นะคะโดยใช้หลักการตกตะกอนของสารเคมีนะคะในการผลิตขึ้นโดยเพชรสังเคราะห์ CVD เนี่ยจะมีคุณสมบัติทางกายภาพนะคะแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีเนี่ยที่เหมือนกับเพชรธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นนะคะในการตรวจสอบเนี่ยก็จะทำได้ยากนะคะโดยในห้องปฏิบัติการเนี่ยจะมีเครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ CVD นะคะแยกออกจากเพชรธรรมชาติแต่ว่าก็ยังไม่มีแบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของการผลิตเพชรสังเคราะห์ทั่วโลกนะคะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเพชรสังเคราะห์ CVD เนี่ยมันเหมือนกับเพชรธรรมชาติ 100% เลยในทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีนะคะโดยในผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีเครื่องตรวจเพชรถ้าเคยเห็นนะคะจะเป็นพวกปากกาจี้เพชรอันนั้นจะสามารถแยกได้แค่เพชรกับสิ่งที่คล้ายเพชรหรือว่าเป็นพวกแก้วพวกมอยส์ไนท์อันนี้แยกได้เพราะว่ามันจะใช้หลักการการนำไฟฟ้าแล้วก็การนำความร้อนแต่เพชร CVD เนี่ยมีคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็เคมีเนี่ยเหมือนเพชรธรรมชาติเลยมีความแข็งเท่ากันเพราะฉะนั้นพวกอุปกรณ์ที่แบบวัดในผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถจำแนกออกได้เลยต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงในการคัดแยกค่ะการวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นภาพถ่ายเบลิฟิเจนนะคะลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของเพชรนะคะโดยใช้ฟิลเตอร์นะคะในการถ่ายภาพก็จะเห็นลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันระหว่างเพชรสังเคราะห์กับเพชรธรรมชาตินะคะวัดด้วยเครื่องมือขั้นสูงพวกโฟโตลูมิเนเซนต์แล้วก็การเรืองแสงต่างๆนะคะโดยก็จะมีเทคนิคเดมอนวิวนะคะจะดูลักษณะการเรืองแสงนะคะภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็ดูลักษณะโครงสร้างผลึกนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเอ็กซ่านะคะดูพีคทางโฟโตลูมิเนเซนต์แล้วก็เครื่องรามานนะคะช่วยในการจำแนกเพชรสังเคราะห์ CVD ค่ะโครงการ Beyond Jewelry ก็เป็นความโครงการที่เกิดจากการที่ทางสถาบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าผลกระทบจากวิกฤตการโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้อุตสาหกรรมมันยังมีและเครื่องประดับนะของทั่วโลกนะครับและของไทยเองเนี่ยประสบปัญหานะครับทำให้ยอดส่งออกเนี่ยนะครับตกต่ำลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับจึงเป็นที่มาว่าโครงการเนี่ยจึงอยากจะทางสถาบันเนี่ยจึงอยากจะริเริ่มโครงการใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวนะครับในโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกับของสถาบันเนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับโดยที่เป็นการพัฒนาเครื่องประดับให้เป็นมากกว่าเครื่องประดับนะครับหรือเราเรียกว่า Beyond Jewelry คอนเซ็ปต์ของ Beyond Jewelry เนี่ยเริ่มต้นมาจากว่าแต่เดิมเนี่ยดั้งเดิมเวลาเราพูดถึงเครื่องประดับก็จะเป็นเฉพาะเครื่องประดับที่สำหรับสวมใส่เพื่อความสวยงามเป็นหลักนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยนะครับเริ่มมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะครับคนหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยเริ่มให้มีความสนใจกับพวกแกดเจ็ตต่างๆมากขึ้นนะครับก็เริ่มทำให้มีเทรนด์ของคำว่า functional jewelry เข้ามานะครับคำว่า functional jewelry ก็หมายความว่าเป็นเครื่องประดับที่สามารถ
มีการใช้ประโยชน์มากกว่าแค่เป็นเครื่องประดับนะครับก็จะเราก็จะเริ่มเห็นว่าจะเริ่มมีการนำ เครื่องประดับไปรวมกับพวกแก๊สเกตต่างๆนะครับเลยเป็นที่มาของไอเดียของการสร้างสรรค์โครงการ Beyond Jewelry ขึ้นมาโครงการดังกล่าวทำให้เราได้เครื่องประดับ7คอลเลกชันนะครับซึ่งเกิดจากการที่สถาบันเนี่ยเราสร้างความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งมีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีเรานำเทคโนโลยีมาพบกับนักออกแบบเครื่องประดับชั้นนำของประเทศไทยมาเป็นทีมวิจัยซึ่งการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีกับศิลปะก็ทำให้เกิดเครื่องประดับที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับ